ถั่วเขียว KUML เป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกหลังการทำนาถั่วเขียวเป็นพืชที่มีอนาคตโชคดีเราได้พันธุ์ที่ดีแล้วเมื่อวันที่6และ7กุมภาพันธ์2567สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษไปเยี่ยมชมตัวอย่างความสำเร็จโครงการการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวคุณภาพสายพันธุ์ KUML ด้วยกลไกตลาดนำการผลิตโดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและกรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML ให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปเพาะปลูกหลังฤดูทำนาหรือปลูกเป็นพืชหลังนาเป้าหมายสำคัญของเราก็คือการที่จะนำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมลงไปขยายผลสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่แล้วสามารถที่จะส่งผลกระทบในเรื่องของคุณภาพชีวิตหรือรายได้ให้กับเกษตรกรสิ่งสำคัญเราใช้กลไกตลาดนำการผลิตการปลูกพืชหลังนาคือปลูกถั่วเขียวพันธุ์ KUML ที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งพื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่นำร่องแล้วก็จะสามารถขยายไปพื้นที่อื่นเพื่อสร้างมูลค่าให้กับภาคการเกษตรได้สูงขึ้นต่อไปครับสำหรับ KUML เป็นสายพันธุ์ถั่วเขียวที่พัฒนาโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสวทช.เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยกลุ่มเกษตรกรระดับชุมชนหลายจังหวัดนำไปเพาะปลูกในพื้นที่นาพบว่าให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีจนเป็นที่ต้องการของตลาดรับซื้อในปัจจุบันหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เพิ่ม KUML นี้ข้อดีของเขาก็คืออายุการเก็บเกี่ยวมันสั้นลงใช้เวลาแค่65วันถึง75วันได้ผลผลิตเร็วขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตต่อไร่เยอะกว่าจากสายพันธุ์เดิมเนี่ยเราปลูกอยู่ที่ประมาณ100กิโลแต่ KUML เนี่ยเราสามารถอัพถึง150ถึง200กิโลต่อไร่ KUML เขาให้มาทดลอง 2,000 กับเบอร์8กับเบอร์4ที่เราปลูกทุกปีเนี่ยน้ำเราก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยก็ไม่ได้ให้ทดลองปลูกมาปี3ปี4เนี่ยผลผลิตมันเพิ่มขึ้นแต่ก่อนเราปลูกแบบพันธุ์ทั่วไปมันก็ผลผลิตน้อยด้วยพันธุ์นี้มาก็ผลผลิตก็มาขึ้นอะไรได้เพิ่มขึ้นถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML เม็ดใหญ่ฝักใหญ่สุกแก่พร้อมกันด้วยถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกหลังการทำนาเราก็ได้มาปลูกแล้วเราก็ประทับใจเพราะว่าผลผลิตต่อไร่เยอะปลูกพื้นที่ดินทรายก็ได้ไม่ต้องรดน้ำแล้วก็รอการเก็บเกี่ยวอยากให้ปลูกเยอะๆครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดวันนี้ก็ได้มาทำให้เกษตรกรมั่นใจค่ะว่าเขาอ่ะได้พันธุ์ดีจากสวทช.และเราเป็นตลาดเพราะว่าตอนนี้เทรนด์ของโลกอะค่ะต้องการแพลนโปรตีนแสดงว่าถั่วเขียวเป็นพืชที่มีอนาคตโชคดีเราได้พันธุ์ที่ดีแล้วดังนั้นเราก็เลยทำให้มันครบวงจรค่ะก็คือส่งเสริมปลูกรับซื้อกลับแปรรูปเป็นเส้นโปรตีนสูงจากถั่วเขียวสื่อมวลชนยังได้เยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปเมล็ดถั่วเขียว KUML ของบริษัทข้าวดินดีจำกัดตั้งอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรในพื้นที่นำมาผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พาสต้าถั่วเขียวอินทรีย์หรือพาสต้าออร์แกนิกซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเป็นพาสต้าถั่วเขียวภายใต้แบรนด์ข้าวดินดีเราโฟกัสกับตลาดโลกเป็นส่วนใหญ่ก็คือไปทั้งยุโรปอเมริกาเอเชียทั้งเมื่อปี66ได้รับรางวัล อย. Quality Award สาขาสินค้านวัตกรรมเราเริ่มผลิตจากเส้นพาสต้าข้าวโจทย์ถัดมาก็คือเราจะเพิ่มโปรตีนเข้าไปในเส้นเราก็มามองหาจากพืชหลังนาซึ่งก็มาเจอเป็นตัวถั่วเขียวถั่วเขียว KUML ลักษณะเม็ดจะค่อนข้างโต 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าพันธุ์ค่อนข้างนิ่งทำให้สินค้าเราที่ผลิตออกมาเนี่ยสีจะไม่เปลี่ยนจากเดิมที่เราเคยนำเข้าบางล็อตเราได้เม็ดใหญ่บางล็อตเราได้เม็ดเล็กสีอ่อนบ้างเข้มบ้างลูกค้าก็จะมีคอมเพลนก็เลยมาเสริมการปลูกถั่วเขียวด้วยพันธุ์ KUML ทั้งนี้ในปี2567กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายร่วมกับสวทช.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนในการส่งเสริมการขยายผลถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML ใน28จังหวัดทั่วประเทศโดยจะดำเนินงานใน4จังหวัดนำร่องได้แก่ศรีสะเกษเพชรบูรณ์พะเยาและร้อยเอ็ดและจะขยายผลให้ครอบคลุมใน5จังหวัดพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยจะมีการพัฒนาต้นแบบเกษตรกรแปลงเรียนรู้และพื้นที่ต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในระดับชุมชนมุ่งหวังส่งเสริมเกษตรกรให้เป็นผู้ผลิตถั่วเขียวตรงกับความต้องการของตลาดความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโมเดลสำคัญที่จะทำให้เราสามารถใช้โมเดลนี้ในการขยายผลไปยังพี่น้องกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะ